ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าตามที่มีสื่อโซเชียลได้นำเสนอภาพของตนเองในภาพปกที่มีโลโก้คล้ายกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าผมพร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะลงชื่อตัวเองใต้ภาพและข้อความว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั้นตนเองยืนยันว่าไม่เคยพูดหรือให้สัมภาษณ์ข้อความดังกล่าวกับสื่อรายใดจึงถือว่าเป็นข้อความเท็จไม่มีมูลความจริงและถือเป็นกล่าวปลอมดังนั้นตนเองจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความเอาผิดต่อผู้ที่โพสต์หรือว่าแชร์ข้อความดังกล่าวเนื่องจากสร้างความไม่พอใจให้กับตนและสร้างความเข้าใจผิดในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤตในขณะนี้ก่อนหน้าที่ในเวลาต่อมานั้นทางด้านเพจ Facebook ของพรรคพลังประชารัฐก็ได้มีการโพสต์ภาพโดยมีการยืนยันว่าด่วนธรรมนัสโต้ข่าวปลอมเตรียมแจ้งเอาผิดทันที